สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับอาจารย์ลักษ์นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในตัว l a b พุ้น Plu s นะฮะเวอ l เว็บ l a พุ้น Plus หรือว่าแอปพลิเคชันก็คือจะชื่อว่า l a b พุ้น Plus นะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ยังไม่มีใน iOS นะครับถ้าใครใช้ iOS เนี่ย ก็จะต้องเปิดผ่าน safari นะครับก็เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับคอมพิวเตอร์ใช้ได้นะครับมือถือใช้ได้นะครับนะ d r o r o i d เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ผ่านตัว google pay l นะครับก็จะมีตัวไอคอนอยู่นะครับเนาะส่วน android android เ k นะครับแต่ถ้าเป็น apple นะครับ ios เนี่ยต้องเปิดผ่านเว็บไซต์อย่างที่ได้แจ้งกันไปเมื่อกี้นะครับ วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับในเมนู1เมนูนะครับนั่นก็คือเมนูชาร์ตนะฮะก็มีการอัปเดตใหม่นะครับก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวเเมนูชาร์ตของแลัพุ่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะงั้นเราไปเลยแล้วกันเนาะนะฮะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนนะครับอ่านี่ก็ เป็นเว็บไซต์นะครับเปิดในมือถือได้ด้วยนะอย่าอย่าลืมนะครับผมนะฮะก็ล็อกอินแล้วนะครับก็เข้าไปที่เมนูชาร์จด้านบนได้เลยนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะอ่านะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเนาะจากเวอร์ชั่นเก่านะฮะเราสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นได้ตรงนี้นะครับเนาะอ่ะอย่างเช่นสมมุติเราเป็นกราฟนะฮะกราฟเอเนอรนะครับก็กดแสดงนะครับก็จะขึ้นมาเป็นชาร์จแบบนี้แล้วก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับในตัวหุ้นได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนอ่านะครับก็เขาจะบอกอะไรได้บ้างนะครับก็บอกชื่อมานะครับนะบอกราคานะครับราคาปิดมานะครับของเมื่อวานนะฮะเนาะแล้วก็ตัวด้านขวามือนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนาะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าแลบพุ้นแฟกเตอร์นะฮะแลบพุ้นแฟกเตอร์มีไว้ใช้ทําอะไรนะครับ ก็มีเอาไว้ใช้วิเคราะห์นะครับหุ้นนั้นๆน,น,นะครับในมุมต่างๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตามที่เพื่อนๆได้เรียนกันเนาะนะครับโดยปกติก็จะมีการวิเคราะห์ในเชิงเขาเรียกว่าเป็นอ่ growth quality value momentum นะครับใน4ทิศทางนะฮะแต่แะบหุ้นเนี่ยจะพิเศษหน่อยจะมีทั้ง6ทิศทางด้วยกันนะฮะอ่าเป็นแฟกเตอร์ที่สามารถดูครอบคุมได้มากกว่านะครับอ่าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกเลยจะเป็น growth แรงนะฮะนะครับทุกอย่างเป็นแร้งหมดเป็นจัดลําดับหมดนะครับหมายความว่าลายแรงหมายความว่าลายเอาคอนเซปต์คร่ายๆก่อนก็คือเป็นการดูเรียงลําดับนะครับในหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะฮะทั้งเซ็ตทั้ง m อ i แล้วดูเป็นคะแนนจาก100คือดีสุดนะครับศคือแย่สุดนะฮะก็จัดเกรดกันลงมานะครับเนาะเพราะฉะนั้น มันเปรียบเสมือนการแข่งรถอย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะฮะก็คือคนที่ได้ลอยคะแนนนะฮะโอเคเรามาดูกันโกดแรงเนี่ยนะครับนะอยู่ที่ลำดับ31คะแนนนะครับอ่านะเราก็จะได้รู้แล้วอ๋อกาฟเนี่ยถ้าแข่งกับเพื่อนๆชาวบ้านนะความาการเติบโตของบริษัทเนี่ยนะครับจัดอยู่ในลำดับที่ค่อนข้างค่อนข้างท้ายๆนะ ลำดับที่30สเท่านั้นเองจาก100นะฮะจาก100นะครับเนาะอ่ะไปดู q quality rank นะฮะคุ a แ q u a l i t y rank หมายความ่าอะไรคือคุณภาพนะอ่ะขอขอย้อนจะับไปนิดนึง g กร h r แ n k อ่ะเขาก็จะวัดในเรื่องของอะไรฮะยอดขายบ้างนะกำไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน a l i t y t a n นนะครับเขาวัดอะไรเขาวัดพวก ROE ROA นะครับคุณคุณภาพกิจการนั่นเองนะครับ นะว่าแข็งแกร่งหรือเปล่านะคะแนนค่อนข้างสูง81คะแนนนะครับ81.65จาก100แสดงว่าค่อนข้างดีนะครับออกไปในโซนที่เกรดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ A ก็ B อ่ะนะครับนะโอเคอันที่3จะเป็น value r a n k value r a n g นี่อยู่กลางๆนะ64.67นะครับ value r a n k หมายความว่าอะไรเขาวัดเรื่องเรื่องของความถูกความแพงของราคาหุ้นนะครับ เอ่อ uh, P E P V V อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะแต่งางเดี๋ยวถ้าเจาะลึกเดี๋ยวจะไปสอนกันอีกทีละกันนะครับเอาดูแบบคร่าวๆก่อนนะฮะก็อยู่กลางๆอยู่ที่64นะครับแสดงว่าความถูกความแพงถ้าเทียบกับทั้งตลาดเนี่ยอยู่ที่อยู่กลางๆไม่ไม่ถูกไม่แพงนะครับนะโมเมนตัม um, หมายความว่าอะไรเป็นการวัด ความเขาเรียกว่าความแรงของราคาหุ้นเนี่ยแหละนะครับความแรงของราคาหุ้นนะฮะโมเมนตัม um แรงตัวนี้จะวัดในระดับประมาณสัก1เดือนนะฮะอ,อ,อยู่ในลำดับที่89.12โอ้แสดงว่าขึ้นราคาหุ้นเนี่ยมีทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วมีเขาเรียกว่ามีโฟนี่ไหลเข้าค่อนข้างดีนะครับแสดงว่ามีการเก่งกำไรเข้าไปในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างดีใช้ได้นะครับโอ้ต้องบอกว่าสวยครับนะ พลังค่อนข้างแรงนะฮะสำหรับตัวโมเมนตัมดีวิดเอนยิวนะอันี้บอกชื่นบอกอยู่แล้วนะครับก็คือวัดในเรื่องของปันผลปันผลค่อนข้างต่ำนะฮะอยู่ที่26นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย Volatile นะครับ Low Volatile Rank นะครับ,รรบอยู่ที่55.7อยู่กลางๆตัววอ l i t ยเนี่ยเขาวัดความผันผวนของราคาวุ้นเมื่อเทียบกับเพื่อนๆน,นะฮะถ้ายิ่งมากยิ่งผันผวนน้อยแสดงว่ากาเนี่ย อยู่ในลำดับกลางๆนะครับแต่ถ้าสมมติหุ้นเราเจอหุ้นที่มันอยู่ในลำดับที่แบบ20เนี้ยแสดงว่าผันผวนมากเนาะนะครับเมื่เทียบกับเพื่อนๆชาวบ้านเขานะฮะอ่านี่ก็จะเป็นการดูแบบแบบครอบคลุมเลยทั้ง6ทิศทางนะฮะว่าจะเอ่อเราจะได้พือพอสมมติเราเราชอบพุ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบได้อ่าอย่างเช่นกราฟเนาะนะครับเออเราดูแลเฮ้ยตัวที่มันโดดเด่นเนี่ย นะครับก็คือโมเมนตัมนะครับกับคุณภาพเขาค่อนข้างโดดเด่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอื่นกันบ้างอ่ะอย่างเช่น EA ก็ได้อ่าลองวัดกันดูเนาะนะครับโอเค EA มาแล้วนะครับ EA เนี่ยนะครับโกลด์47นะครับคุณภาพเนี่ยโอเคใกล้เคียงกับ GAU เมื่อกี้87นะครับ v a l u ลเนี่ยเขาโดดเด่นนะฮะที่79นะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยอยู่56เนาะนะฮะ อย,อยู่กลาง creator, ๆนะครับสู้กาวไม่ได้นะครับดีวิเดนนะครับค่อนข้างต่ำนะฮะค่อนข้างต่ำต่ำกว่ากาววิกนะครับแล้วก็โวลทายเนี่ยนะครับอยู่ที่18แสดงว่าเขาเป็นหุ้นที่ผันผวนมากๆเห็นไหมนะครับเราก็จะวิเคราะห์หุ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อตัดสินใจในการลงทุนกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจไลค์ไปได้เลยนะฮะนะครับโอเคนะครับโอเคงั้นขออนุญาตกลับไปที่กาวก่อนละกันนะฮะ โอเคเรามาพูดกันต่อนะฮะคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวแรงพวกนี้นะครับมันจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับเนาะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับงบการเงินนะครับกอดแรงคุณตี้แรงแวลูแรงนะครับดีวิเดนนะครับนะจะอัปเดตพร้อมงบการเงินนะครับงบการเงินออกเมื่อไหร่นะครับจบไตรมาสเมื่อไหร่ก็มีการอัปเดตเมื่อนั้นนะครับเนาะโอเค ส่วนตัวโมเมนตัมแรงนะครับกับโบลทายนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นนะครับมันจะอัปเดตทุกวันทุกสิ้นวันนะฮะทุกสิ้นวันนะครับก็ราวๆประมาณสักสามทุ่มนะครับก็จะอัปเดตเสร็จนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับลงมาด้านล่างนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะก็เราจะเห็นกราฟราคาหุ้นนะครับเนาะก็เป็นปกตินะฮะตัวนี้จะอัปเดตเป็น end of day นะครับกราฟเป็นแท่งเทียน e n d of d a y นะถ้าเรากด day เนี่ย e n d of d a y ถ้าเรากด week เนี่ยมันก็คือจะเป็น week นะครับอ่ะขอโหกราฟกราฟเนี่ยอ่ะขอขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันนะ g p s c แล้วกันนะฮะเพราะว่าอ่าโอเคอ่ะจะได้เห็นชัดๆหน่อยเมื่อกี้กราฟมี data e r r o r นิดนึงนะครับโอเคอ่ะกราฟก็จะเป็น week แบบนี้นะ day นะครับโอเคคราวนี้เออ่ มันจะมีตัวเส้นสีน้ําเงินตรงเนี้ยที่เป็นอ,อยู่กับเส้นปะเมื่อกี้น,นะครับเนาะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทุกห้านาทีน,นะครับระหว่างทะระหว่างวันเนี่ยนะครับมันก็เลื่อนขึ้นลเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับขอเป็นตัวตัวอะไรดี EA เมื่อกี้หน่อยก็ได้ EA EA นะ e a น,นะครับโอ้โหไม่ไม่ชัดไม่ชัด ขอกลับไปกราฟนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเ,เห็นเส้นสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยตรงนี้เนาะนะครับที่อยู่ที่37.25มันจะเปลี่ยนตามบลาสของราคาหุ้นนะครับสมมติอยู่ระหว่างวันนะครับมันก็จะุวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่แท่งเทียนมันจะอยู่ที่เดิมก่อนนะครับจนจบวันเขาจะสร้างแท่งเทียนมาให้เนาะนึกออกนะนึกออกนะนะครับนั่นหมายความว่าราคาหุ้นตรงเส้นน้ำเงินเปลี่ยนเปลี่ยนทุก5นาทีให้นะครับเพื่อให้เราเนี่ย นะครับอยู่ระหว่างวันนะครับที่เป็นเออาเทสเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นว่าเออยราคามัมาอยู่โซนไหนของราคาเออของกราฟนะฮะของกราฟตรงนี้นะครับเนาะส่วนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชื่อแล้วก็ราคาก็เปลี่ยนทุก5้านาทีเช่นกันนะครับเนาะที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับอ่านะอธิบายเสร็จนะครับทวนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะมันมีปุ่มฟิโบอัพฟิโบดาวนะครับแล้วก็รันเทนหมายความว่าอะไรนะครับ อะไปดูก่อนนะครับว่าตัวฟิโบอัพเทรนด์นี่ครับพอกดเข้าไปมันจะสร้างตัวโรบอตเนี่ยนะครับมันก็จะไปทำการตีนะครับฟิโบนัชชีนะครับนะตามทฤษฎีเลยนะครับเนาะตามรลปเลยนะครับเราก็จะได้แนวรับแนวต้านเพื่อให้เราวางแผนได้อย่างง่ายดายนะครับลงมา ลงมาแนวรับเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับเก้าลงมาแนวรับ32 75ยืนอยู่นะครับ3ทีแล้วยืนอยู่ไปเลยนะครับแล้วสามารถเบรกเอาท์นะครับนี่คู่สมมาตรของเรานะครับนะสองเส้นนี้นะครับค่อนข้างสำคัญเป็นแนวต้านที่มีในยักงนะฮะ32.2 34.1นะครับคุณไปปัดตัวบิตออฟเฟอร์เองนะอันนี้มันเป็นการคำนวณแบบว่าตัวตัวเลขอย่างเดียวเลยเพียวๆเลยนะครับเป็นสายคอนนะนะฮะเบรกได้ เห็นไหมทะลุขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปยืนแนวรับ35ได้ด้วยเห็นไหมแม่นค่อนข้างแม่นนะครับค่อนข้างแม่นเลยฮนะขยายดูนะฮะเห็นไหมขึ้นไปแล้วก็พักพักแป๊บหนึ่งไปต่อนะฮะก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับตัวตัวฟิโบนัชชีตรงนี้นะครับ่ะแต่คราวนี้สมมุติว่าเราเออแล้วแล้วถ้าสมมติเอฟฟิโบดาวน์ดิคืออะไรเอา้ามันไปตีด้านล่างนะครับมันคือแนวรับด้านล่างนะครับ มันจะใช้สำหรับในในกรณีที่เราไปเจอหุ้นขาลงนะนะ BBL เนาะเอโทษโทษพิมพ์ผิดนะฮะ BBL นะฮะโอเคอเค,อเค,ครับผมนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นหุ้นขาลงพอเราตีข้างบนตีฟิโบอัพเทนนะเห็นไหมเอ้ราคามันอยู่ด้านล่างแต่ฟิโบมันอยู่ด้านบนมันหลุดไปแล้วนะครับมันหลุดหลูบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นฟิโบดาวน์เทนนะครับ เราก็จะเห็นแนวต่างๆนะฮะแนวต่างๆว่าเอ้ยอ๋อมันลงเสร็จทะลุนะครับทะลุแนวรับนะฮะทะลุคู่สมมาตรนะครับพยายามจะเด้งยืนไม่อยู่ลงต่อนะฮะตอนนี้ยืนอยู่ที่1 0 2 5จนะครับเนาะจะยืนอยู่หรือเปล่าถ้ายืนไม่อยู่อีกก็ลงไปด้านล่างนี่เห็นไหมหนึ่งร้อยเนี่ยเขายืนอยู่นะครับค่อนข้างค่อนข้างฐานค่อนข้างแน่นนะครับชนมา2วันละนะครับแล้วขึ้นไปนะฮะนี่ฮะก็ค่อนข้างสะดวกในการวางแผนหรือใครแบบวางแผนว่า เโอเคเด้งมาชั้นขายตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถวางแนวรับแนวต้านได้อย่างค่อนข้างสะดวกนะฮะสำหรับตัวฟิโบนะครับโอเคมาดูกันอีกนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับรันเทนเอจานรันเทนคืออะไรอ่ะขอโทษขอ,อญาตขอไปไปวีคหน่อยนะครับวีคก็สามารถตีฟิโบได้นะครับก็เป็นฟิโบวีคเลยนะเป็นลูปวีคนะครับเนาะ ท,ทั้งขาขึ้นนะครับแล้วก็ขาลงนะฮะนะครับอ่านะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนนะครับก็สามารถดูได้สําหรับคนที่มีความเขาเรียกว่าเ,เล่นระยะยาวเขาดูกราฟวีกเนี่ยก็สามารถดูแนวรับแนวต้านทางวีคได้ด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เห็นไหมเขาหลุดเขาหลุดวีคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งคู่สมมาตรวีคนะครับแล้วทะลุล่วงหลุดลงมาเลยยืนไม่อยู่นะฮะยืนไม่อยู่แล้วก็ทะลุมานะครับเนาะ แนวรับทางวิ่เนี่ยอยู่ที่98.5นะครับสำหรับ BBL นะโอเคกลับไปที่กลับไปที่ Run 10นะฮะ Run 10นะครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยจะเป็นสีออกมานะครับหมายความว่าอะไรเหมาะกับสายที่เล่นถือ Run 10นะครับเล่นถือ Run 10อย่างเช่นนะครับเนาะสมมุติว่าเอ่ออ่าอธิบายสีก่อนนะครับสีต่างๆคืออะไรนะครับสีต่างๆคืออย่างเช่นสีเขียวนะครับโซนสีเขียวเนี่ยเขาจะบอกว่า พุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นอ่าเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ชัดๆนะครับเนาะพุ้นเป็นขาขึ้นนะครับปื๊ด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 อ่านะครับใครมีอยู่ตั้งแต่แรกก็อาจจะลันเทนกันไปก่อนนะครับจนเปลี่ยนสีก็ว่างกันไปนะครับเนาะสุดสีเหลืองคืออะไรนะครับจากขาขึ้นมาแล้วแล้วเขาเริ่มลงแล้วมีการยอร่อพักฐานนี่คือนี่คือเป็นการพักฐานสีเหลืองเนี่ยคือการพักฐานนะครับแต่ถ้ามันลงหลุดกลายเป็นสีส้มไปเลยนะครับ จากเหลืองมาส้มเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าเฮ้ย mm. มันเริ่มเป็นขาลงแล้วนะมันเริ่มเป็นขาลงแล้วนะแต่มันมีบางทีก็คือสีเหลืองแล้วกลับมาเป็นสีเขียวอ่าขึ้นใหม่พักแล้วขึ้นใหม่มันจะมีพักแล้วขึ้นใหม่กับพักแล้วลงนะครับก็ต้องดูสีดีๆนะครับเนาะอ่านี่คือพักแล้วลงนะฮะครวนี้สีฟ้าสีฟ้านี่คืออะไรจากสีส้มมาเป็นสีฟ้าหมายความว่าเฮ้ยเขาเริ่มกลับตัวแต่กลับตัวเนี่ยจะเป็นขาขึ้นสีเขียวต่อไหม ก็ก็ได้ก็มีนะครับหรือกลับตัวแล้วกลายเป็นสีส้มต่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือดูดูแนวรับแนวต้านกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อประกอบกันนะฮะเนาะแต่นี้กรณีนี้ก็คือสีเขียวสีฟ้าแล้วกลายเป็นสีเขียวก็คือเป็นเริ่มเป็นอัพ r น n d ต่ออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะจะเห็นได้ชัดกับอ่ะดูดูกราฟนะฮะนะครับอ่ะดูกราฟกันนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็เนี่ยครับ หลังจากที่มันสลับสีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไซเวย์มานะครับมีเขียวบ้างส้มบ้างฟ้าบ้างนะครับเป็นการสร้างฐานไซเวย์เสร็จตอนนี้นะครับเห็นไหมเรามาวิาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยส้มกลายเป็นฟ้าอ่าเริ่มเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับสลับส้มมาฟ้าอีกทีหนึ่งแล้วเขาเป็นสีเขียวเห็นไหมเริ่มเป็นขาขึ้นเบรกจากกรอบนะครับฟิโบนัชชีด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือว่าเราถ้าใครเนี่ยแบบซื้อซื้อถือรันเทนในโซนเขียวเนี่ยนะครับ ก็จะค่อนข้างค่อนข้างสบายใจเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเทรนเนี่ยมันเริ่มเป็นสีเขียวนะเริ่มเป็นสีเขียวแล้วก็เบรกในโซนพักฐานนะครับไซเว์ way ขึ้นมานะครับอ่าถ้าใครมีอยู่ก็ลันกันต่อไปหาแนวต้านกันต่อไปได้เลยนะครับก็เป็นลักษณะน,น,นี้นะฮะก็บางคนใช้ในลักษณะนนที่ว่าซื้อเขียววันแรกนะครับไปขายส้มวันเอ่อขายเมื่อส้มวันแรกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ ได้กำไรเหมือนกันนะฮะได้กําไรเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีใช้ในระบบของตัว my portfolio นะครับก็เดี๋ยวไว้ไปสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอาเมนูชาร์ตไปก่อนนะฮะเนาะนะครับราคาของฟ i บ o น a ัชชีนะฮะก็มีบอกหมดนะฮะลองขยายเอาดูนะครับเนาะถ้าในมือถือเนะี่ยมันอาจจะบีบนะครับเพื่อนๆก็สามารถขยายมันได้นะขยายให้เห็นราคาได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็ดานล่างก็สามารถมีการพูดคุยกันนะฮะ คุยกับอาจารย์ลักก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็กดส่งอะไรกันได้นะครับแอดไฟล์ได้นะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะสำหรับเมนูชาร์จวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปสัดไปครับนะฮะสวัสดีครับ